สวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับวันนี้ผมจะเรียนหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาให้ได้ชมกันนะครับมีอยู่2เนื้อนะวันนี้คือเนื้อทองแดงและเนื้อนวะนะครับนะครับเหรียญที่ผมจะจับขึ้นมานะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเนื้อทองแดงอีกเหรียญที่อัดกรอบเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเอามาให้ได้ชมกัน2เหรียญนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์ทรงรูปไข่นะครับเนี่ยครับหยิบขึ้นมานะครับเหรียญปี2507นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปักเชียงใหม่นะครับเหรียญดีปีลึกนะครับพุทธคุณล้นหลามนะครับสำหรับหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญดีปีลึกหน้าชายนะครับนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ผมชอบเป็นพิเศษก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นวัดสร้างนะครับนะครับสังเกตเหรียญหลวงปู่ดีนะครับจะผิวตึงนะครับผิวตึงนะครับไม่มีบวมนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนเป็นเหรียญรุ่นที่ปลอมเยอะนะครับเจอปลอมเยอะมากเลยนะครับสังเกตดีตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับจำหน้าหลวงพ่อได้ดีนะครับดิวจีวรอะไรต้องคมชัดนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับใบหัวซอกหูนะครับต้องดูให้ดีนะครับเหรียญแท้ต้องตึงแห้งนะครับไม่บวมนะครับนะครับเป็นเหรียญหน้าชัยเหรียญหนึ่งก็ว่าได้นะครับหลวงปู่แหวนสุกินโนนะครับเป็นเหรียญรุ่นวัดสร้างนะครับรุ่นเจดี84นะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ได้ทางวัดได้จัดสร้างนะครับสวยนะครับเป็นหลวงพ่อเต็มมานะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปเจดีนะครับมีต่อโค้ดนะครับสังเกตดีนะครับต่อโค้ดข้างหลังนะครับรุ่นเจดีนะครับหน้าชายนะครับสังเกตให้ดีนะครับมีต่อโค้ดต้องคมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับอักขระนะครับดูนะครับเจดีนี่ต้องไม่ติดไม่เบลอนะครับเห็นเด่นชัดว่าเป็นรูปเจดีนะครับเป็นแท่งๆขึ้นมานะครับจะมองดูไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์ไม่แตกนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับเนี่ยนะครับต้องไม่ติดไม่เบอร์นะครับฐานแท่งของเจดีย์นะครับเห็นเด่นชัดนะครับฐานตัวหนังสือผ้ามงผ้าม่านเนี่ยต้องมองให้ออกนะครับว่าเป็นผ้าม่านไม่ติดไม่เบื่อนะครับเนี่ยนะครับหูเหรียญก็เป็นกระทุ้งนะครับมีเนื้อเกลือนออกมาเนี่ยนะครับเพราะเหรียญถูกปั๊มเจาะปั๊มมันต้องมีเนื้อกระทุ้งเกลือนออกมานะครับเนี่ยนะครับขอบเหรียญไม่มีเส้นทับเส้นซ้อนนะครับนะครับขอบนะครับผมแต่ว่าใบตัดรุ่นนี้จะเป็นแบบเห็นมีรอยนะครับเบี้ยวๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นรอยเบี้ยวๆนะครับสองฝั่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเบี้ยวๆนะครับใบตัดนะครับรุ่นนี้เล่นเหมือนกัน2องค์นะครับเนื้อนวะก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับขอบเจ้าหาก็ระมัดระวังนะครับเหรียญปลอมเยอะนะครับหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญดีปีลึกนะครับหน้าใช้หน้าเก็บหน้าใช้ครับ
นะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะจะชัดกว่าเนื้อทองแดงนะครับปั๊มออกมาเต็มรูปกว่าเนื้อทองแดงนะครับสวยนะครับเนื้อนวะน่าเก็บน่าใช้นะครับพิมพ์เดียวกันครับผมทรงรูปไข่นะครับผมสวยนะครับแต่ตรงนี้ผมอัดกรอบแล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับริ้วจีวรใบหน้าหลวงพ่อจําใบหน้าหลวงพ่อดีนะครับนะครับตัวหนังสือต้องคมทัดเป็นแท่งๆนะครับไม่ติดไม่เบิร์นนะครับสวยนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนะครับมีต่อโค้ดเหมือนกันนะครับนี่นะครับต่อโค้ดเหรียญรุ่นนี้มีต่อโค้ดนะครับรุ่น JD84 รุ่นวัดจัดสร้างนะครับผมหาทุนสร้างนะครับรุ่นวัดสร้างเองนะครับรุ่นนี้วัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่เอามาให้ได้ชมกันวันนี้นะครับผมเหรียญดีปีลึกนะครับผมพุทธคุณต้นหลานครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะลงอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ